สวัสดีครับกลับมากันนานๆทีนะครับกับซีรีส์ชี้แจงแถลงไขกับผมนายโปจินะครับสวัสดีครับจะเป็นเรื่องราวของผู้สร้างตำนานในเกม Elden Ring กับชายที่ใช้ชื่อว่า Let Me Solo Her หรือขอเดี่ยวใส่นางเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามรับชมกันได้ในวิดีโอนี้เลยนะครับโซลเกม Elden Ring ครับเป็นเกมแนว Open World จากค่าย From Software ซึ่งค่ายนี้นี่ขึ้นชื่อเรื่องทำเกมยากนะครับสร้างเกมซีรีส์ Dark Souls มาจนกลายมาเป็นช่องร่าหรือว่าประเภทเกมของตัวเองขึ้นมาใหม่เลยทีเดียวครับและด้วยความยากนี่เองครับที่กลายมาเป็นคอมมูนิตี้ที่มีการช่วยเหลือกันบ้างหรือว่าไล่คนให้ไปฝึกกันจนกว่าจะเก่งกันบ้างนะครับ Get good you know get goodแต่ด้วยความยากของเกมตระกูลนี้นะครับย่อมมาพร้อมกับบอสที่พร้อมจะสังหารผู้มัวหมองหรือว่าผู้เล่นจนหลอนหน้าจอยูดายกันเลยทีเดียวและสำหรับเกมภาคนี้ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ของบอสที่โหดที่สุดตัวหนึ่งก็ว่าได้นั่นก็คือมาเลเนียดาบแห่งมิเคลาบอสที่โหดมากๆครับโจมตีกว้างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วอีกทั้งยังสามารถฟื้นพลังชีวิตตัวเองได้ถ้าโดนนางโจมตีแค่นี้ยังไม่พอครับหลังจากชนะได้มันยังไม่จบครับพอบอสตัวนี้จะเข้าสู่เฟส2กลายเป็นเทพธิดาแห่งความเสื่อมสลายถ้าโจมตีที่เร็วแรงแล้วก็กว้างมากกว่าเดิมทุกวินาทีความเป็นความตายการที่หลบพลาดเพียงครั้งเดียวนั่นอาจจะหมายถึงชีวิตที่ดับศูนย์และนี่คือกำแพงที่ก้าวข้ามได้ยากลำบากสำหรับผู้มัวหมองทั่วโลกถือได้ว่าเป็นบอสที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการเกมไปอีกตัวหนึ่งเลยล่ะครับแต่แล้วในขณะที่ทุกคนโอดครวญถึงบอสตัวนี้ในคอมมูนิตี้ก็มีชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นเขาคือLet me solo her หรือแปลเป็นไทยว่าขอเดี่ยวใส่นางเขาเป็นผู้โมหมองที่แก้ผ้าสวมแค่หมวกไหถือดาบคาตานะคู่และตามชื่อครับเขามาเพื่อลุยเดี่ยวใส่มาเลเนียตัวต่อตัวโดยในเกมนี้ครับจะมีระบบซัมมอนเรียกผู้เล่นอื่นมาช่วยได้และเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยเทคนิคการบังคับที่แม่นยำเขาสามารถหลบการโจมตีที่ว่องไวของมาเลเนียได้ทั้งหมดจะใส่กรอบไปทำไมถ้าคุณไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะโดนนางโจมตีดาบคาตานะคู่ที่กระหน่ำฟาดเมื่อได้จังหวะ Let me solo her ได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นในคอมมูนิตี้ของ Elden Ring มีแฟนอาร์ตจำนวนมากไปจนถึงมีคนปั้นฟิกเกอร์ให้ด้วยนะครับซึ่งภายหลัง Let me solo her ก็ได้เผยตัวตนของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าไคน์ซูบอยพร้อมอัพวิดีโอที่ไปช่วยเหลือผู้คนในการใส่เดี่ยวกับมาเลเนียโดยทาง IGN สื่อใหญ่สายเกมได้สัมภาษณ์เล่นมีโซโล่เหอเขาเล่าว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็ตายไปต้อง242ครั้งกว่าจะจัดการกับมาเลเนียได้แถมยังต้องซัมมอนผู้เล่นอื่นมาถึง2คนเพื่อสู้กับนางแต่แล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าบอสตัวนี้มันยากและทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอีกทั้งเขายังหลงไหลในการออกแบบของมาเลเนียมากทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ท่วงท่าโดยเฉพาะท่าที่ใช้ชื่อว่า Waterfall Dance ซึ่งเป็นท่าต่อคอมโบของมาเลเนียที่หลบได้ยากและพลาดนั่นหมายถึงความตายในการต่อสู้ครับเขาค่อยๆที่จะเรียนรู้จับจังหวะในการหลบการโจมตีของมาเลเนียโดยทาง Let Me Solo Her เล่นเกมนี้ไปจนถึงเลเวล179แล้วโดยเขาเลือกที่จะแก้ผ้าตามธรรมเนียมของชาวโซและเอาจริงๆแล้วมันก็ทำให้หลบได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับส่วนหมวกหายที่สวมอยู่นั้นถือว่าเป็นเครื่องรางนำโชคที่ได้รับมาจากอเล็กซานเดอร์หมัดเหล็กตัวละครโปรดของเขาในเกมนี้รวมๆมาจนถึงตอนนี้นะครับเขาน่าจะจัดการมาเลเนียไปเกิน400ครั้งแล้วถึงกระนั้นก็ใช่ว่าเขาไม่มีพลาดเลยบางครั้งจับจังหวะผิดโดนต่อคอมโบจนตายก็มีหรือบางครั้งเน็ตไม่เป็นใจเกิดอาการแหลกขึ้นจนกระทั่งเขาพลาดท่าจนเขาเนี่ยจะต้องส่งข้อความไปขอโทษโฮสต์ที่ซัมมอนเข้ามาช่วยเหลือต่อให้โฮสต์หรือว่าคนอื่นๆมาช่วยต่อสู้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่เดี่ยวกับนางก็ได้
ดยเล็ดมีโซโล่เฮอร์จะมาช่วยเหลือผู้มัวหมองทุกเช้าแล้วก็เย็นในเวลาอเมริกาบน PC เท่านั้นนะครับถ้าเกิดนับตามเวลาบ้านเราก็จะสักประมาณบ่าย3โมงหรือว่าตี3นั่นแหละครับถือได้ว่ากลายเป็นตำนานของวงการเกมไปเลยล่ะครับทั้งแฟนอาร์ตต่างๆคอสเพลย์มีคนปั้นโมเดลให้ไปจนถึงมีคนทำม็อดบน PC เพื่อเรียกเล็ดมีโซโล่เฮอร์มาช่วยได้ในฐานะของวิญญาณอัญเชิญครับในยามที่เราต้องฝ่าฟันบากบั่นแล้วก็ท้อแท้อย่างน้อยมันก็มีมือที่ยื่นเข้ามาจากใครสักคนบนโลกที่พร้อมจะช่วยเหลือเราและเช่นเดียวกันกับตัวเราเองนะครับอาจจะไม่ต้องเก่งเท่ากับเล็ดมีโซโล่เฮอร์ก็ได้ในโลกที่โหดร้ายแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแรงก็ขอให้ยื่นมือลงไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเพื่อสังคมที่มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ได้ทิ้งลิงก์ของคุณเล็ดมีโซโล่เฮอร์เอาไว้ในช่อง description แล้วนะครับและยังไงก็ตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ